ในคลิปที่5นี้นะคะเรามาต่อกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชีกันค่ะในหัวข้อนี้จะเป็นเนื้อหาในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศต่างๆมาใช้ในงานการเงินและงานการบัญชีนะคะจะขอยกตัวอย่างและอธิบายแยกตามประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้ค่ะเราจะเริ่มกันด้วยเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุนการทำงานของงานการเงินและงานการบัญชีและตามมาด้วยซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการทำงานของงานการเงินและการบัญชีนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มของฮาร์ดแวร์ที่สามารถนำมาใช้งานในฝ่ายการเงินและฝ่ายการบัญชีนั้นหลักๆ ก็คือตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เองนะคะซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ในที่นี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์เมนเฟรมหรือมินิคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะรวมไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบพกพาต่างๆที่มีความสามารถเพียงพอที่จะใช้ในการประมวลผลซอฟต์แวร์ที่ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินนำมาใช้ในการจัดการข้อมูลค่ะอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในกลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มของอุปกรณ์นำเข้าค่ะซึ่งฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินสามารถนำเอามาช่วยในการบันทึกข้อมูลให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลในที่นี้ได้แก่สแกนเนอร์ประเภทต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสแกนเนอร์ที่ใช้สำหรับการสแกนเอกสารหลักฐานทางการค้าต่างๆเก็บไว้ในรูปแบบของดิจิตอลฟอร์มเพื่อความสะดวกในการค้นหาอ้างอิงและการประหยัดเนื้อที่นะคะนอกจากนี้อุปกรณ์อ่านสัญลักษณ์อุปกรณ์อ่านอักษรในกลุ่มของ OMR Scanner OCR Reader และ Barcode Reader ก็ถูกนำมาใช้ในการนำเข้าข้อมูลทางบัญชีและการเงินแบบอัตโนมัติในหลายองค์กรค่ะอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในกลุ่มที่3นะคะจะเป็นกลุ่มในการนำเสนอข้อมูลและสื่อการบันทึกข้อมูลค่ะในฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินนะคะอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลและสื่อการบันทึกข้อมูลถูกนำเข้ามาใช้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเครื่องพิมพ์นะคะเช่นเครื่องพิมพ์แบบกระแทกหรือ Impact Printer ซึ่งถูกนำมาใช้ในการจัดทำเอกสารที่ออกเป็นชุดค่ะเครื่องพิมพ์เลเซอร์นะคะที่ถูกนำมาใช้ในการจัดทำเอกสารรายงานทางการบัญชีต่างๆที่ต้องการความคมชัดและก็สื่อบันทึกข้อมูลดิจิตอลต่างๆเช่นพวกฮาร์ดดิสก์นะคะที่มีความจุเพียงพอจะถูกนำเอามาใช้เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกนำไปประมวลผลทางบัญชีและการเงินแล้วนะคะการสำรองข้อมูลนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่ามีข้อบังคับตามกฎหมายที่ธุรกิจจะต้องทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบอย่างน้อย5ปีค่ะอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์กลุ่มสุดท้ายนะคะเราจะพูดกันถึงเรื่องของระบบเครือข่ายค่ะฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินนะคะมีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเชื่อมโยงการทำงานของฝ่ายการเงินกับฝ่ายบัญชีกับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานและภายในหรือหน่วยงานภายนอกของกิจการทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะเราจะเริ่มอธิบายการนำเอาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้ในงานการเงินและงานการบัญชีกันค่ะเริ่มกันด้วยฝ่ายการเงินก่อนเลยนะคะระบบขายหน้าร้านหรือระบบ POS Point of Sale สามารถนำมาช่วยในการทำงานของฝ่ายการเงินได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการขายสินค้านะคะระบบ POS นั้นสามารถเชื่อมโยงการขายสินค้าที่หน้าร้านไปยังข้อมูลการจ่ายเงินและการตัดสต็อกสินค้าที่หลังร้านได้ด้วยนะคะโดยฝ่ายการเงินจะสามารถนำเอาข้อมูลจากระบบ POS มาใช้ในการสรุปรายการขายประจำวันรายการรับเงินเพื่อบันทึกการรับเงินค่ะในส่วนของฝ่ายบัญชีนะคะข้อมูลจากระบบ POS สามารถช่วยในการบันทึกรายการขายสินค้าประจำวันและการตัดสต็อกสินค้าที่ขายออกไปได้ด้วยค่ะต่อกันด้วยระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-banking นะคะ e-banking เป็นรูปแบบการบริการของสถาบันการเงินบนระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้บริการ e-banking นะคะสามารถนำ e-banking มาเป็นช่องทางในการจ่ายเงินและการรับชำระเงินของธุรกิจได้ค่ะโดยถ้ากิจการต้องการจะใช้ e-banking มาช่วยงานในเรื่องของการจัดทำงานของบัญชีของการเงินนะคะ
กิจการจะต้องขอเปิดใช้บริการ e-banking กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินของกิจการเพื่อเป็นช่องทางในการรับและการจ่ายเงินค่ะแต่ในการใช้งาน e-banking นั้นนะคะกิจการจะต้องมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อให้การใช้ e-banking นั้นใช้ได้เฉพาะคนที่ได้รับอนุญาตจากกิจการเท่านั้นซึ่งเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการเงินของธุรกิจด้วยค่ะต่อกันด้วยฝ่ายบัญชีนะคะระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์สำหรับฝ่ายบัญชีนั้นมีด้วยกันอยู่หลายตัวด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์รายการค้าบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันขั้นต้นผ่านรายการไปยังสมุดแยกประเภทและจัดทำรายงานทางการเงินที่เป็นรายงานพื้นฐานค่ะโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีนั้นนะคะมีให้เลือกหลากหลายในตลาดปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Express Autofy หรือ MYOB นะคะนอกจากนี้ก็จะมีโปรแกรมสแกนเอกสารต่างๆเช่น PDF Creator ซึ่งฝ่ายบัญชีสามารถเอามาจัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆที่ประกอบการบันทึกบัญชีให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลค่ะโดยกระบวนการบัญชีการเงินในระบบ SAP ERP ภายใต้โมดูล FI นั้นเนี่ยนะคะเหตุการณ์ต่างๆทางการค้าที่เกิดขึ้นในโมดูลต่างๆของ SAP ERP จะมาสิ้นสุดอยู่ที่ระบบ GL ค่ะ GL นั้นนะคะเป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลแยกประเภทของรายการค้าต่างๆที่เกิดขึ้นของกิจการแล้วก็เป็นที่รวบรวมของข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบกำไรขาดทุนค่ะระบบสารสนเทศถัดไปนะคะเราจะกล่าวถึงระบบแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจตามรูปแบบมาตรฐานสากลหรือที่มีชื่อเรียกว่า Electronic Data Exchange หรือเราเข้าใจกันในชื่อของ EDI ค่ะ EDI นั้นนะคะเป็นบริการในเครือข่ายWAN หรือ Value Added Network เพื่อทำการแลกเปลี่ยนเอกสารทางการเงินระหว่างกิจการกับคู่ค้าค่ะคู่ค้าในที่นี้นะคะอาจจะเป็นลูกค้าผู้จำหน่ายหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตรวมถึงสัมภากรได้ใช้งาน EDI ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานธุรกิจค่ะกิจการสามารถนำเอาเทคโนโลยี EDI มาเป็นประโยชน์ในการจัดส่งเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลแล้วไปยังคู่ค้านะคะรูปแบบดิจิตอลของเอกสารนี้ทำให้เอกสารที่ส่งไปสามารถอ่านและเข้าใจได้ทันทีโดยระบบคอมพิวเตอร์ของฝั่งผู้รับเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความถูกต้องลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องสะดวกรวดเร็วและสามารถนำเอาไป process ได้ทันทีนะคะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจได้และยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารไม่ว่าจะเป็นค่ากระดาษค่าจัดพิมพ์และค่าจัดส่งเอกสารได้อีกด้วยค่ะซอฟต์แวร์กลุ่มถัดไปนะคะเราพูดถึงเรื่องของโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงานหรือออฟฟิศสุดค่ะซึ่งจะกล่าวแยกเป็น2ส่วนด้วยกันคือโปรแกรมประมวลผลคำหรือ Word Processing และโปรแกรมตารางคำนวณหรือ Spreadsheet นะคะโปรแกรมประมวลผลคำถูกนำมาใช้ในงานการเงินและการบัญชีอย่างแพร่หลายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดทำเอกสารทางการเงินและการบัญชีเช่นการออกใบเสร็จการจัดรูปแบบของงบการเงินและการนำเสนอรายงานประจำปีนะคะรวมไปถึงเรื่องของการทำรายงานสรุปทางการเงินต่างๆโดยการใช้โปรแกรมประมวลผลคำค่ะเนื่องจากโปรแกรมประมวลผลคำมีความสามารถในการจัดทำเอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่น่ามองสามารถเพิ่มตารางและนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและสวยงามนะคะนอกจากนี้ฟังก์ชัน Mail Merge ของ Word Processing หรือโปรแกรมประมวลผลคำก็ยังช่วยให้ฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีสามารถจัดทำจดหมายยืนยันยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะต่อมานะคะเรามาพูดถึงเรื่องของการใช้โปรแกรมในกลุ่มของ Spreadsheet หรือตารางคำนวณในงานการเงินและการบัญชีกันค่ะชุดคำสั่งในกลุ่มของโปรแกรมตารางคำนวณนี้นะคะได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในงานการเงินและการบัญชี
ในการจัดการข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลประเภทตัวเลขหรือข้อมูลตัวหนังสือที่มีปริมาณมากๆนะคะเนื่องจากโปรแกรมตารางคำนวณนี้มีความสามารถในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยฟังก์ชันเฉพาะด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์สถิติและฟังก์ชันทางการเงินตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงขั้นสูงนะคะโปรแกรมในกลุ่มของตารางการคำนวณนี้ยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม Microsoft Excel ค่ะโปรแกรมตารางการคำนวณนี้นะคะงานบัญชีนำมาใช้ทั้งการจัดทำบัญชีการจัดเก็บข้อมูลเช่นรายได้และก็ข้อมูลยอดค้างชำระของเจ้าหนี้และลูกหนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ทะเบียนเช็คการจัดทำเอกสารทางการบัญชีเช่นใบเสร็จใบแจ้งหนี้หรือทะเบียนสินค้าค่ะนอกจากนี้บางกิจการยังประยุกต์เอา Microsoft Excel มาทำบัญชีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกสมุดรายวันทั่วไปสมุดแยกประเภทและการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินต่างๆค่ะในคลิปนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลทางด้านการเงินและการบัญชีของธุรกิจหวังว่าความรู้ที่ได้คงจะพอให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบัญชีและการเงินนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ